ทอมมี่พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมมี่สล็อตนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่43แล้วนะครับในพอดแคสต์ EP นี้ผมมาย้อนรอยประวัติความเป็นมาของวง Sweat16 ว่ามีความเป็นมาอย่างไรไปชมและไปฟังกันได้เลยนะครับ 1. ก่อนจะเป็น Sweat16 ต้องย้อนไปเดือนสิงหาคม 2559 ในการออดิชั่นการคัดเลือกในโครงการ Asia Star Audition เป็นโครงการค้นหากลุ่มไอดอลเด็กสาวหน้าใหม่ในประเทศไทยโดยการร่วมมือของบริษัท MCIP Holding จำกัดบริษัท Yoshimoto Creative Agency จำกัดและบริษัท Yoshimoto Entertainment Thailand จำกัดซึ่งมีผู้เข้าสมัครกว่า 1,000 คนแล้วคัดเลือกให้เหลือ22คนให้ไปฝึกกับคนญี่ปุ่นระยะเวลาประมาณ4เดือนและคัดเลือกให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวจริงของวง 2. ที่มาของคำว่า Sweat16 ชื่อวง Sweat16 เกิดจากคำทั้งสองมารวมกันโดยคำว่า Sweat ในภาษาอังกฤษแปลว่าเหงื่อรวมกับเลข16หมายถึงตัวแทนของอายุเด็กผู้หญิงที่เปลี่ยนผ่านจากเด็กสาวสู่วัยรุ่นเต็มตัวเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงหมายความว่าหยาดเหงื่อของวัยรุ่นที่พยายามวิ่งตามความฝันแต่ชื่อ Sweat16 จากเดิมจะมีตัวเครื่องหมายอัศเจรีแต่หลังจากปล่อยเพลงโอโยสวัสดีได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวงจากเดิมที่มีชื่อวงว่า Sweat16 ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีได้เปลี่ยนเป็นวง Sweat16 เฉยๆโดยมีการนำเครื่องหมายอัศเจรีออกไปซึ่งทางเมมเบอร์วง Sweat16 ก็ได้ให้เหตุผลว่าเครื่องหมายอัศเจรีได้ย้ายไปอยู่ในเพลงโอไฮโอสวัสดีแล้วนั่นเอง 3. เปิดตัววง Sweat16 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2560ที่ CU Sport Compact จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดงานในรูปแบบกีฬาสีมีทั้งหมด2สีนั่นก็คือสีแดงและสีน้ำเงินพร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลแรกอย่างเพลงวิ่ง4. สมาชิกวงหลังจากผ่านคัดเลือกในโครงการ Asia Star Audition จนได้ตัวจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววง Sweat16 มีสมาชิกรวมทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งหมด13คนดังนี้ในส่วนเมมเบอร์ที่อยู่ปัจจุบันมีทั้งหมด9คนได้แก่แอนหัวหน้าวงม่านมุกซอนย่าเอพิมพาด้าเพชรเฟรมและพาวส่วนอดีตสมาชิกวง Sweat16 มีทั้งหมด4คนผมจะเรียงลำดับคนที่แกลดคนแรกไปคนล่าสุดนะครับคนแรกแอนนี่ยุติบทบาทวันที่4กุมภาพันธ์2562เนื่องจากต้องออกไปศึกษาต่อแต่ปัจจุบันเป็นศิลปินคู่ดูโอใช้ชื่อว่า O2 คู่กับฟินนี่เป็นพี่สาวแท้ๆของแอนนี่คนที่2มิวสิกยุติบทบาทอย่างเป็นทางการในวันที่20สิงหาคม2562เนื่องด้วยจากด้านการเรียนและปัญหาสุขภาพปัจจุบันมิวสิกเป็นศิลปินเดี่ยวในค่าย MSP แล้วใช้ชื่อใหม่ว่ามิวจิดาคนที่3นิ้งยุติบทบาทวันที่1มีนาคม2563ส่วนเหตุผลที่ยุติบทบาทไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยวสังกัดค่ายอาราวีสตูดิโอคนสุดท้ายมิ้นยุติบทบาทวันที่1พฤศจิกายน2563เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานปัจจุบันมิ้นผันตัวเองเป็นนักสตรีมเมอร์อยู่ในแพลตฟอร์มทวิตและใช้ชื่อว่ามิ้นเทซ่า101 5. วง Sweat16 มีวงรุ่นน้องบริษัท Yoshimoto Entertainment Thailand จำกัดได้จัดการออดิชั่นการคัดเลือกจากโครงการ Asia Star Audition 2019 คัดจนเหลือ12คนได้เปิดตัวงาน Sweat16 โอไฮโอสวัสดีในฐานะ Yoshimoto เทนนีและหลังจากนั้นโตเกียวไอดอลเฟสติวัลออนไลน์2020มีการประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการเป็น S16 New Gen Project ซึ่งอยู่ในเครือวง Sweat16 มีสมาชิกทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งหมด12คนดังนี้เมมเบอร์ปัจจุบันมีทั้งหมด8คนได้แก่จินนี่แพทปุยป้ายทีมการปลามินนี่บิลวีวีส่วนอดีตเมมเบอร์ที่ประกาศยุติบทบาทสิ้นสุดการเป็นเมมเบอร์ S16 New Gen Project มี5คนได้แก่แอนจี้เบสมีล่าแป้งและมาสมิน 6. ผลงานเพลงวง Sweat16 มีผลงานเพลงทั้งหมด18เพลงแบ่งเป็นเพลงของวง12เพลงซิงเกิลละ2เพลงเพลงประกอบเกม3เพลงเพลงประกอบโฆษณา1เพลงเพลงประกอบละครซิทคอม1เพลงซึ่งทั้งหมดนี้ผมก็ได้เคยทำในการจัดอันดับเพลงที่มียอดวิวสูงที่สุดใน YouTube และก็5เพลงของวง Sweat16 ที่เพราะจับใจที่สุดผมจะแนบไว้ที่ปุ่มไอบนขวามือแล้วก็ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปนะครับ 7. กิจกรรมของวง Sweat16 มีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยได้แก่งานไฮไฟท์หรืองานแตะมือเป็นงานที่พูดคุยกับเมมเบอร์ครั้งละ10 วิต่อใบงานเชกิเป็นงานที่ถ่ายรูปกับเมมเบอร์ด้วยกล้องโพลารอยด์และสามารถพูดคุยกับเมมเบอร์ได้ครั้งละ10 วิต่อใบกิจกรรม My Oshi Mem เป็นกิจกรรมให้โหวตเมมเบอร์ที่ชื่นชอบเมมเบอร์ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้มีเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองในซิงเกิลต่อไปซึ่งในครั้งแรกนี้ผู้ชนะคือม่านมุกและได้มีเพลงเป็นของตัวเองนั่นก็คือเพลงคิดซิมุกจบไปแล้วครับสำหรับ7ประวัติของวง Sweat16 นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ติดตามวงไอดอลนะครับส่วนข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดหรือข้อมูลขาดตกบกพร่องอย่างไรสามารถคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง Tommy Slot แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ